นายกรัฐมนตรีแพทองธารหารือ2ผู้นำนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นร่วมลงทุนพลังงานยานยนต์การเมืองวันที่11ตุลาคม2567 12:39 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์มั่นใจ2ประเทศร่วมลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงและธุรกิจพลังงานถกอิชิบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นยืนยันจะลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไปเมื่อเวลา 9:25 น.วันที่11ตุลาคม2567ที่สปป.ลาวนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์โดยทั้งสองประเทศมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายการค้า3เท่าภายในปี2569ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้หารือกันประเด็นต่างๆโดยความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจโดยนิวซีแลนด์ได้ชื่นชมการเข้ามาลงทุนระบบ Data Center และ Cloud ของ Google โดยสะท้อนว่าประเทศไทยมีความสามารถและเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งนิวซีแลนด์ก็มีความสนใจการลงทุนเทคโนโลยีชั้นสูงและพลังงานทดแทนนายกรัฐมนตรีแพทองธารหารือ2ผู้นำนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นร่วมลงทุนพลังงานยานยนต์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กล่าวชื่นชมความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะซึ่งทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรซึ่งกันและกันและทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษารวมถึงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาและยังเห็นพ้องในการพิจารณาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศไทยและนิวซีแลนด์ด้วยนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าบรรยากาศในการหารือเป็นไปอย่างกันเองแม้จะเป็นการพบกันครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ได้มีการสนทนาถึงเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเรื่องการท่องเที่ยวสะท้อนถึงความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ต่อเวลา 10:15 น.นางสาวแพทองธารได้จับมือทักทายและสนทนากับนายอิชิบะชิเกรุนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวให้ความมั่นใจว่าแม้จะเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่นานแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะสานต่อนโยบายที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นในประเทศไทยขณะที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวยืนยันที่จะร่วมมือกับไทยต่อไปทั้งในด้านพลังงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆของยานยนต์และส่วนตัวได้เดินทางมาประเทศไทยกว่า7ครั้งและยังเคยมาศึกษาดูงานด้านการทหารของไทยจึงหวังที่จะร่วมมือกับประเทศไทยในด้านความมั่นคงซึ่งนางสาวแพทองธารกล่าวว่าจะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ดูแลด้านความมั่นคงหารือกับฝ่ายญี่ปุ่นต่อไปไม่จบง่ายง่ายชาวเน็ตขุดโพสต์เก่าพลอยภรรยากันชวนเรียนคอร์ส
ยิงแอดหาตัวแทนบันเทิงวันที่11ตุลาคม2567 20:07 น.ไม่จบง่ายง่ายชาวเน็ตขุดโพสต์เก่าพลอยภรรยากันชวนเรียนคอยิงแอดหาตัวแทนหลังกลายเป็นกระแสที่น่าจับตาของ The Icon Group ที่มีดาราตัวท็อปเป็นแม่ขายพ่อขายจนทำให้มีผู้เสียหายหลายรายและ3ดาราหลักคือกันกันตถาวรแซมยุรนันและมินพีชยาก่อนที่ชาวเน็ตจะออกมาชุดคุยประวัติและสิ่งที่3คนทำงานร่วมกับ The Icon Group ล่าสุดวันที่11ตุลาคม67โลกออนไลน์ได้ขุดโพสต์เก่าของพลอยอัยดาภรรยาของกันโดยเพจอรรถรสที่เคยเป็นหนึ่งในแม่ขายเปิดคอร์สเรียนยิงแอดสร้างเพจ6วัน6วิชาในราคา98บาทเช่นกันโดยระบุว่าค่าเรียน98บาทจาก 4,900 บาทเรียน3วัน3วิชาแถมอีก3วัน3วิชาตั้งแต่เบสิกยันเป็นปรมาจารย์ทั้งวิธีขายสินค้าบน TikTok เปิดหน้าร้านขายบน IG และแต่งภาพให้ปังโดยมือถือเครื่องเดียวทั้งยังมีการรับสมัครตัวแทนสายตรงทีมแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมแม่พลอยพันล้านทั้งสต็อกและไม่สต็อกของในไทยและต่างประเทศและก่อนหน้านี้กันกันตถาวรเคยออกบอกว่าทำงานที่ดิไอคอนได้เพราะภรรยาพลอยก็เรียนธุรกิจออนไลน์และกันก็เรียนการตลาดมาอยู่แล้วได้ตรวจสอบมาหมดแล้วและเห็นว่าสินค้ามีอย.ได้มาตรฐานจึงสนใจมาร่วมงานด้วยรัฐบาลผุดรายการวิทยุจากใจไทยคู่ฟ้าตีปี๊บผลงานรอบสัปดาห์เริ่มพรุ่งนี้8โมงการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 18:31 น.รัฐบาลผุดรายการวิทยุจากใจไทยคู่ฟ้าแจ้งผลงานรอบสัปดาห์เริ่มพรุ่งนี้8โมงเช้าลุ้นนายกรัฐมนตรีแพทองธารโฟนอินเข้ารายการเมื่อเวลา 17:25 น.วันที่11ตุลาคม2567ที่บน.6 นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในทุกวันเสาร์โดยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่12ตุลาคมในเวลา 8:00 น.รัฐบาลได้จัดทำรายการภายใต้ชื่อเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าโดยเป็นรายการวิทยุออกอากาศทางเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่างๆทั่วประเทศและสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ได้เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนโยบายการทำงานของรัฐบาลในรอบหนึ่งสัปดาห์เช่นการประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนรายการดังกล่าวนายกรัฐมนตรีจะมาจัดด้วยหรือไม่นั้นขณะนี้เป็นช่วงแรกนายกรัฐมนตรีมีภารกิจหนาแน่นอาจจะใช้วิธีการโฟนอินเข้ามาบ้างหรือเป็นการบันทึกเทปพูดคุยกับท่านผลงานของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการส่งไปยังประชาชนผ่านสื่อต่างๆซึ่งเกินครึ่งยังนิยมฟังวิทยุโดยเฉพาะในต่างจังหวัดอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นมหาดไทยกรมการปกครองท้องถิ่นเพื่อออกเสียงตามสายในช่วงวันเสาร์หลังเคารพธงชาติในเวลา 8:00 น.